บริษัทบอเฮปุ๋ยกาลีลาวจีนจำกัดผู้เดียวได้มีการเปิดการก่อสร้างโครงการขุดค้นแห่กระไร4ล้านต้นต่อปีและปรุงแต่งเป็นโพแทสเซียมคลอไรด์อีก 500,000 ต้นต่อปีพิธีเปิดโครงการก่อสร้างขุดค้นแห่ได้จัดขึ้นในวันที่29ตุลา2022โดยการเข้าร่วมของท่านปริญญาเอกดาววงพรแก้วรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานและบอแฮท่านมาลัยทองกรมสิทธิ์รัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าท่านสมสวัสดิ์เต็งสวัสดิ์อดีตรองนายกรัฐมนตรีและมีรองรัฐมนตรีเจ้าของนครหลวงวิจันเอกอัครราชทูตแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำลาวประธานบริษัทพัฒนาและลงทุนด้านบอแฮกลุ่มบริษัทยุนเทียนหัวท่านประธานบริษัทยุยหยวนเกลือโพตาสและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องท่านดาวงพรแก้วได้กล่าวว่าภายหลังที่ประเทศชาติได้รับการปลดปล่อยพรรครัฐบาลเฮาได้มีแผนการส่งเสริมพัฒนาเวียกงานธรณีศาสตร์และแห่ธาตุโดยถือเป็นแขนงเศรษฐกิจที่สำคัญของชาติโดยเฉพาะแม่นได้สุ่มใส่การศึกษาซอกค้นอย่างเป็นระบบต่อเนื่องและมีลักษณะครบสุดโดยการช่วยเหลือจากประเทศเพื่อนมิตรมาฮอดปัจจุบันสามารถขุดค้นพบปรากฏแห่ธาตุได้หลายกว่า570จุดในขอบเขตเนื้อที่ประมาณ 162,104 กิโลตาเมตรของเนื้อที่ทั่วประเทศซึ่งประกอบด้วยคำทองเงินนิเกลกัวถ่านหินบอกซิตหินกาวเหล็กแก้วประเสริฐเกลือกินเกลือโพแทสซึนสังกะสีมังกานหินปูนหินโดโลไมต์บาริตและอื่นๆนับตั้งแต่ปี1990เป็นต้นมารัฐบาลลาวได้เปิดกว้างโดยได้อนุญาตให้ผู้ลงทุนทางภายในและต่างประเทศสามารถลงทุนเข้าใจการพัฒนาอุตสาหกรรมบอแฮซึ่งบอฮอดปัจจุบันมี253บริษัท362กิจการรวมลงทุน362กิจการรวมลงทุนเข้าในการพัฒนาในแขนงธรณีศาสตร์แห่ธาตุและบอแฮในนี้รัฐบาลได้อนุมัติให้90บริษัทสัมปทานขุดค้นปรุงแต่งแห่ธาตุซึ่งรวมมีทั้งหมด136กิจการโดยสุ่มใส่5กลุ่มก็คือกลุ่มแห่ธาตุที่มีปริมาตรน้อยมูลค่าสูงกลุ่มแห่ธาตุที่มีปริมาตรหลายมูลค่าต่ำกลุ่มแห่ธาตุที่มีลักษณะยุทธศาสตร์กลุ่มแห่ธาตุอโลหะสำหรับการก่อสร้างและอุตสาหกรรมกลุ่มแห่ธาตุหายากซึ่งโครงการขุดค้นแห่กระไรและการปรุงแต่งโพแทสเซียมออไรเป็นโครงการหนึ่งที่ได้ริเริ่มการศึกษาสำรวจมาเป็นเวลาจนสมควรแล้วและถูกกำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเวียกงานปรุงแต่งบอแฮแต่นี้ฮอดปี2025โครงการพัฒนาขุดค้นบอแฮกระไรและปรุงแต่งโพแทสเซียมออไรแห่งนี้แม่นโครงการหนึ่งที่ได้นำใช้เทคนิคที่ทันสมัยนำใช้ทุนการก่อสร้างสูงมีลักษณะครบวงจรและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมซึ่งการดำเนินกิจการของโครงการนี้จะเป็นเงื่อนไขและประกอบส่วนที่สำคัญเข้าในการพัฒนาอุตสาหกรรมแห่ธาตุก็คือการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของประเทศในเฉพาะหน้าและยาวนานท่านหลียุ่นเวินประธานบริษัทพัฒนาและลงทุนบอแฮลาวจีนยุนนานจำกัดกลุ่มบริษัทยุนเทียนหัวได้กล่าวว่าบริษัทสร้างตั้งขึ้นในเดือนธันวาปี2014ที่นครหลวงวิจันนับแต่บริษัทสร้างตั้งขึ้นก็ได้ร่วมมือกับกลุ่มบริษัทสถาบันการศึกษาออกแบบท่ายวนอุตสาหกรรมถ่านหินสุ่มใส่ในหัวข้อเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรเกลือโพแทสที่นครหลวงวิจันสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวด้วยรูปแบบสีเขียวปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงได้ใช้เงินลงทุนเกือบ100ล้านยวนในการค้นคว้าทางด้านเทคนิคโดยเฉพาะระยะเวลา8ปีบริษัทจุ้ยยวนเกลือโพแทสอุดมสมบูรณ์ได้สมทบกับทุกภาคส่วนในการค้นคว้าวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีระดับสูงของสาธารณรัฐประชาชนจีนสุ่มใส่ในการค้นคว้าการพัฒนาเกลือโพแทสแบบขนาดใหญ่บริษัทได้ค้นคว้าเทคนิคการสำรวจธรณีศาสตร์ละเอียดด้วยการสั่นสะเทือนแบบ3มิติเทคนิคการขุดค้นและอัดถมแบบแนวตั้งเทคนิคเครื่องจักรขุดค้นแบบลุกกิ้งแนวตั้งเทคนิคการอัดถมด้วยเจลและเทคนิคการเลือกแห่ธาตุ
ด้วยประสิทธิภาพสูงซึ่งได้สร้างพื้นฐานแน่นหนาให้แก่การพัฒนาแห่เกลือโปตาสสาธารณรัฐประชาธิปไตยปาตสลาวด้วยรูปแบบสีเขียวปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงซึ่งโครงการดังกล่าวจะขุดค้นแห่กระไร่4ล้านต้นต่อปีและปรุงแต่งเป็นโปตาสพอไร่500,000ต้นต่อปี